เพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขับรถนะคะวันนี้เราเช่ารถมาเดี๋ยวเราไปที่อพอลโลนเทมเพิลนะคะเดี๋ยวตามมากันเลยไป let's go แล้วก็ต้องมาล้างรถอีกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Apollo Temple นะคะซึ่งเป็นที่ที่อยู่ติดชายทะเลนะคะเราขับรถมาจากอังคลาประมาณ1ชั่วโมงมาถึงที่นี่ค่ะโหบรรยากาศมันดีมากเลยแต่ก่อนเข้ามานะคะเราต้องจ่ายคนละค่าตั๋วให้รถพาเข้ามาประมาณ 2.5 ตุรกีลีรานะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8-9 บาทถือว่าไม่ได้แพงแต่พอเข้ามาถึงบรรยากาศเฮ้ยคือเหมือนมันอีกเมืองนึงเลยอ่ะเขาบอกว่านั่งรถเพื่อมาตรงซิตี้แล้วพอเข้ามาไม่คิดว่าจะมีขายของมีบ้านเรือนมีนู่นนี่นั่นแต่มีเต็มไปหมดเลยอ่ะค่ะมีของทุกสิ่งอย่างนะคะนี่ที่สำคัญเรายังเห็นชายทะเลที่สวยแล้วด้านหลังเราเป็นอะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะสวยไหมสวยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าส่วนที่มันเป็นเศษมันเป็นซากของหินอ่อนของวัดอะค่ะอพอลโลเทมเพิลอะมันเจอยังไงแล้วอยู่ในสภาพไหนนะคะเพื่อนๆลองมาดูนี่เลยค่ะนี่
แวะมาเที่ยวหาดแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่เราเดินทางเรามาเดินอยู่ที่เหมือนคล้ายๆเป็นป้อมปราการปราสาทแต่มันมีทั้งร้านอาหารมีทั้งแบบเดินเที่ยวได้ Cannon House Cannon House เดี๋ยวเราไปดู Cannon House กันนะว้าว really Boat Ship Museum. It's very big boat. Not heavy, right? Okay. อันนี้เป็นท่าเรือที่เขาเล่ากันว่านะคะในสมัยสงครามอะค่ะจะเป็นอู่ซ่อมเรือเหมือนว่าประมาณถ้าสมมุติว่ามีเรือรบออกไปแล้วเกิดเสียหายพังเขาก็จะมาแอบแล้วก็ซ่อมเรือตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่แบบสามารถซ่อมเรือได้แล้วหลังจากนั้นซ่อมเรือเสร็จเรือก็ออกจากตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปออกรบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะเราขึ้นมาบนจุดสูงสุดของตัวเมืองอาลาเนียนะคะอาลาเนียเนี่ยบอกเลยว่าด้านล่างเป็นทะเลวิวเป็นคาสเซิลส่วนด้าน
อีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาโอ้โหเรียกได้ว่าเกือบจะ360องศานะคะวิวสวยหมดเลยค่ะเหมือนจะดีกว่าอันตาเลียซิด้วยซ้ำนะคะเพื่อนๆลองมาดูบรรยากาศรอบๆกันตอนนี้ประมาณสัก6โมงกว่าพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วสวยมาก